มาเยี่ยมชมโรงงานทำพรมนะครับก็เป็นกฎของรัฐบาลตุรกีที่ทัวร์จะต้องนำนักท่องเที่ยวมา2แห่งคือโรงงานทำพรมแห่งหนึ่งกับที่เราเคยไปดูไปแล้วก็คือพวกโรงงานทอผ้าฝ้ายพวกนี้ครับพรมตุรกีนี้ถือว่าเป็นพรมที่มีชื่อราคาแพงนะครับค่ะก็วัตถุดิบที่เขาใช้ในการทำประกอบด้วย3สิ่งด้วยกันเสียวไหมค่ะขอบถึงเป็นผ้าคอตตอนแล้วก็เป็นขนสัตว์ Original color of wool come white and black สีดั้งเดิมก่อนที่เขาจะย้อมเนี่ยก็คือมีสีขาวแล้วก็สีดำ In this color you see here we all dye them naturally ใช้ในการย้อมแห้งนะคะโดยใช้ธรรมชาติทั้งหมดเลยในการที่เขาใช้ย้อมขน To get brown we use walnut ใช้ผลของวอลนัทให้สีน้ำตาล Onion skin สีสำหรับสีชมพูก็สำหรับใช้จากหัวหอมนะคะ Green tobacco leaves when it's red สีเขียวก็คือเป็นใบต้นบุหรี่Because color are natural dyes, that's why when you wash carpet, when you clean carpet, color never run away or color never leaves. ค่ะก็เพราะว่าเขาเนี่ยใช้วิธีการย้อมแห้งแล้วก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำความสะอาดสีมันจะไม่มาผสมปนกันแล้วก็มันจะไม่หายไป If somebody want, I'll change the hair color. Yes, shampoo. Yes, shampoo. Natural soft hair shampoo.มีได้ใช่ไหมย้อมผมได้เหรอไม่มีทางลบมุกอ๋อนึกว่ามี because all organic material easy to clean like our hair easy to maintain ก็เวลาที่ทำความสะอาดก็คือใช้แชมพูเด็กอะค่ะผสมชุบกับน้ำนะคะแล้วก็เช็ดแล้วมันจะไม่แห้งไม่ต้องปรับผ้านุ่มเลยไม่ต้องปรับผ้านุ่มค่ะแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นก็ทำความสะอาดง่าย Here in Turkey we use this technique for our hair we call this technique double knot ค่ะก็ลักษณะพิเศษของพรมตุรกีก็คือเวลาเขาใช้ในการทอเขาจะผูกทั้งหมด2ครั้ง This one single knot แบบนี้จะเป็นแบบที่ผูกครั้งเดียวนะคะ Single knot for Iran, China, India, Afghanistan, Pakistan ประเทศอื่นๆนะคะอย่างที่เขากล่าวมาเนี่ยก็คือจะใช้วิธีการผูกครั้งเดียวแต่ที่ตุรกีเนี่ยจะใช้การผูกเป็น2ครั้ง More strong, more durableNow I stop this to lady to show you in slow motion. ค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวท่านสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยเขาจะสาธิตวิธีการถักพรมตุรกีแบบใช้วิธีการผูก2ครั้งให้ดูครั้งเดียวนะคะ When you bring these knots down, if you pull thread, knot comes out. Not good thing. มันจะหลุดง่ายนะคะถ้าเกิดผูกครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดผูก2ครั้งเนี่ยมันจะยึดติดแล้วก็They both come together, so never come out. มันจะแน่นมากกว่าถ้าเกิดใช้สองครั้ง After they finish one roll like this, they pass horizontal thread on top of the knot. เส้นได้ที่ยืนนี่คืออะไรฝ้ายแล้วแต่บางอันก็เป็นฝ้ายผสมกับขนสัตว์บางอันก็เป็นไหมทั้งเส้นเลย This carpet are wool on cotton, size like this one, wool on cotton. ก็เป็นคอตตอนกับขนสัตว์นะคะคือผสมกัน Size like this one.พอสำเร็จออกมาแล้วนะคะก็ขนาดจะอยู่ตรงนี้นะคะพรมผืนนี้นะคะใช้เวลาในการทำทั้งหมด6เดือนนะคะ Because it takes long time to make one carpet, that's why all the ladies make carpets in Turkey. Ladies have small finger and more patience. เหตุผลที่เขาใช้ผู้หญิงเนี่ยในการทอพรมเนื่องจากว่าพรมหนึ่งผืนเนี่ยใช้ระยะเวลาทำนานมากแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะมีความอดทนมากกว่า2ก็คือนิ้วของผู้หญิงเนี่ยจะสามารถสอดเข้าไปได้ง่ายมากกว่านิ้วของผู้ชาย Men no patient men don't make carpet ผู้ชายไม่มีความอดทนเขาก็เลยให้ไปปั้นหม้อแทน We have carpet ค่ะก็ลักษณะของพรมเขานะคะจะมี5แบบก็คือว่า1เป็นไหมทั้ง2อย่างก็คือทั้งแนวที่เป็นตรงเนี่ยก็คือเป็นไหมแล้วก็เส้นที่เอามาร้อยเนี่ยก็คือเป็นไหมเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นขนสัตว์ทั้งสองแบบคัตตอนกับคัตตอน and then we mix silk cotton แล้วก็เป็นแบบผสมนะคะไหมแล้วก็คัตตอน wool cotton แล้วก็แบบสุดท้ายก็คือเป็นคัตตอนกับเป็นขนสัตว์ now you come with me โอเคเดี๋ยวเขาจะไปโชว์ด้านในนะคะถึงวิธีการทำ this way ทั้งนี้ค่ะห้องจัดแสดงพรมที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
If you sit opposite, you see carpets better. So please sit here. เขาจะเริ่มโชว์จากส่วนที่เป็นขนสัตว์ทั้งหมดนะคะเป็น wool on wool This two carpet is wool on wool but red carpet is lamb this one sheep ก็ทำจากแกะกับแพะ So this one softer fine แบบนี้จะนิ่มกว่านะคะ Come and touch compare จับได้ค่ะเขามาจับได้ You can feel the difference Red carpet also have more nuts so it takes longer time to finishถ้าเป็นสีแดงนะคะจะใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยค่อนข้างนานมากกว่าแบบนี้ About 7 months to finish 7 เดือน Oh, this one 2 months 2 เดือน So that's why price not same this one cheaper this one more ก็แน่นอนค่ะทำระยะเวลานานกว่าราคามันก็เลยสูงขึ้น This one after discount $500 $500 Okay Now my question is more. Wool by wool. Here, here wool. This carpet is very special because of color combination. We call this carpet natural carpet. ใช่ เปิดอ่ะ เป็นสีที่ใช้เป็นของธรรมชาติ Specialty of Cappadocia region. I have smaller size also. Wool or cotton. This one for corridor. Question? Okay, now I show you cotton on silk. Cotton on silk. This carpet can change color. แบบนี้ลักษณะพิเศษของเขาคือเขาจะสามารถเปลี่ยนสีได้ถ้าหมุนเนี่ยเปลี่ยนมุมก็คือสีมันจะเปลี่ยน If you buy this carpet, I send this young man with the carpet for free. สองมุมเวลาเราดู Cotton on silk, please touch this carpet. อันนี้เป็น cotton on silk นะคะลองจับดูมันจะนิ่มแล้วก็บางเบามากกว่าแบบที่เป็นขนสัตว์เยอะแยะนี่มีใครซื้อถ้าปืนไหมเนี่ยเฮียเทียพลถ้าชอบผมนี่ซื้อละโอ้ยถ้าผมชอบผมมาเนี่ยผมซื้อแล้วผมชอบปากเจี๊ยบไม้Now I show you cotton cotton. All cotton, pure cotton. Cotton cotton also change color. One more time. Now I show you some more cotton cotton. เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเลยอย่าเก็บอีกมีต้องซื้อสักหน่อยนะอ่ะถ้าผืน500ดอลถึงสูง We have 10,000 carpets here 10,000 So anything you like here comes in different size
different color, different design. ค่ะแต่ละแบบที่เขามาโชว์นะคะเขาก็จะมีทุกสีทุกไซส์ทุกขนาดนะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ลองสอบถามดูได้มวยคู่แล้วเดี๋ยวม้วนกลับหมดกินยังกินไฮเตอร์นะมันเล็กเท่าค่ะก็คงจะมีหลายรับประกันแน่นะคะตลอดอายุการใช้งานเพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาล Can you ship with your carpets from here to Thailand until your home address only in 4 weeks time shipping free ค่ะก็มีบริการจัดส่งฟรีนะคะจากที่นี่เนี่ยจนถึงหน้าบ้านเราเลย Or you can carry with you if you don't want to wait for your time Now look at this carpet now ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจจะซื้อแล้วก็เอากลับบ้านเลยเนี่ยเขาก็มีวิธีเก็บที่ได้ And then we provide you Louis Vuitton Very possible If you want to see more carpets they can see with my sales friends they have no obligation to buy they have time we have time okay tell them to see more ค่ะก็ถ้าเกิดสนใจนะคะลองเข้ามาดูเข้ามาสัมผัสกันได้ถ้าเกิดว่าถูกใจแบบขนาดลายไหนก็ลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่เขาได้นะคะเดี๋ยวเขาจะช่วยเหลือครับขอบคุณครับ